จนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรม1ทิโมธีบทที่6ข้อที่6ถึง8บันทึกว่าจริงอยู่เราได้รับประโยชน์มากมายจากทางของพระเจ้าพร้อมทั้งความสุขใจเพราะว่าเราเอาอะไรเข้ามาในโลกไม่ได้ฉันใดเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้นแต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้าก็ให้เราพอใจด้วยของเหล่านั้นเถิดข้อคิดจากพระวจนะประโยชน์และความสุขใจในทางของพระเจ้า 1. ทำให้เราเข้าถึงสัจธรรมของชีวิตเอาอะไรเข้ามาไม่ได้ก็เอาอะไรออกไปไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นควรใช้ชีวิตแบบไม่ยึดติดจะมีความสุข 2. ทำให้เรารู้จักขอบพระคุณแม้มีไม่มากแต่ก็ดีกว่าไม่มีแม้มีไม่มากแต่ก็ไม่เคยขาดแคลนสิ่งดีสิ่งจำเป็น 3. ทำให้เรารู้จักพอใจพอดีพอเพียงขอพระเจ้าอวยพรค่ะ